อันเด้อมากินส้มตำกระยาดาวอันนี้คือปัดไซมอนลุงควรโอ้รุ่นอันนี้คือส้มตำค่ะส้มตำรวมมิตรแตงกัวก็แครอทนี่คือแคบหมูยายจุ๋มนี่คือขนมจีนยาดาวก็ลูกชิ้นนั่นไตมาเด้อจ้ะอร่อยแซ่บเวอร์ละกันมาจ้ามากินด้วยกันส้มตำแคบหมูขนมจีนแล้วก็ลูกชิ้นมาๆๆๆเห็นอีกอย่างนึงจ้าปลาไซมอนลุงควรมากินขายด้วยใครกินก็ยาดาวให้กินตั้งมือมาจัดทีนี้อะไรเซฟเวอร์ด้วยกันมาจ้ะมาเขามาอร่อยแซ่บเวอร์ลืมสวัสดีสวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องทุกคนยาดาวสะพายโนเวเด้อจ้ะมากินขนมจีนก็ยาดาวมั้งยาวเหยียดไม่ได้เห็นตัวหรอกตอนนี้ไม่สบายไม่ค่อยได้เห็นน้ำพักอังงันเถอะอร่อยยั่วยั่วด้วยกันน่ากินแม่สมจำยังใส่ชุดนี่เลยอยู่บ้านเนาะมาจะมาจะลาดไม่สบายก็หากินแบบนี้มีแรงน้ำลายไหลไม่ใช่มือด้วยจ้ะเราจะเปิดเนาะอ่ะไม่ได้มันขอกินน้ำไม่ได้นะคุณไม่สบายเนาะมาด้วยจ้าเด้อกินตำส้มก็คนป่วยคุณปู่ก็ซื้อมาให้พิษไปซื้ออันเป็นชิ้นก็ซื้อเป็นชิ้นมาเป็นเอกาดน่ะมันก็ทาบเลยเหมือนเป็นชิ้นหนาถ้าคนป่วยก็ทำไม่ได้แล้วจ้ะมีของแคบหมูหมูจะจุ่มต่างเพื่อนกันทำไงสักเพื่อ
ตัดเพื่อแต่เพื่อขึ้นไปนู่นแต่นู่นก็มีแรงขึ้นหน้าไม่ใช่หรอมันก็มีแรงขึ้นคนไม่สบายมันต้มน้ำมากกว่านี่ก็แตงกวาแต่ไม่มากหรอกกินคนเดียวเต่าก็มีอาหารอย่างอื่นไก่ก็มีอะไรก็มีแต่อย่าดามไม่กินพี่น้องอยากกินกันนี่มันผ้าเห็บวะมีแรงวันกับคนปู่ก็อกหมูกินก็ไม่ไหวกินไม่ได้ได้นิดเดียวก็อิ่มคนป่วยเนาะเขาเป็นหนังเป็นเนี่ยลูกชิ้นยาดาทำเองจ้ะชิ้นเนื้อคุณปู่ไปซื้อเนื้อมาให้มีแต่เนื้อไม่มีมาแอบแปลงครับทำกินเองแต่แปลงน้อยที่สุดอือไปพี่น้องเอ๊ะไม่หมูกินหมูคุยด่าเฮ้ยกะปิกะน้องกับพ่อขึ้นลงนะจ๊ะเนาะคนไม่สบายก็เป็นนี่แหละเหงาโรคซึมเศร้าโรคเหงาเป็นโควิดไปไหนมาไหนก็ลำบากเนาะกุ้งก็ไม่ก็ไม่กินไก่ก็ไม่หมูก็ไม่หมูอบแต่ไม่อยากเต้นยอมแบบแปลกๆเขาอันก็ทำให้แต่ไม่อยากเนี่ยคนเผายังอยากเนาะหยิบไปแห่เลยนี่ยาดาไม่ตั้มให้ดูนะจ๊ะเนาะไม่สบายไม่มีแรงยืนทำแบบก็ทำแบบพักไปเรื่อยลูกต่อก็ทำหายก็ไม่กินลูกพ่อทำหายก็ไม่กินต้องมาทำกินเองนั่นถูกปากหาเรื่องยากผมก็ซื้ออะไรมาให้ดีๆก็ไม่กินกุ้งไปดั้งเขาซื้อมาให้ก็ไม่แกะกินที่เอาไงขันแต่เอาไม่ความสีขันนี่เมย์ลอยแล้วพี่น้องจำไว้ได้จ้ะป๋าเอ๋ถ้ามันลงกวนก็ไปทำเป็นชิ้นเป็นการนาแว่นอ่ะอยากกินอย่างแกไปซื้อหาแกก็ไม่เข้าใจกันแกก็คิดว่าจะเป็นชิ้นหนาๆนั่นเป็นการนาแว่นแล้วเมย์ลอยจ้ะไม่ชอบจืดอะไรไหมผมจืดไม่ได้เป็นเนื้อปอกก็ไม่สบายเฉยนะนอกจากนั้นน้ำปลาญาดาก็ต้มเองจ้ะขึ้นก็ทำเองไม่ทำเองก็แคบหมูอ่ะก็ไม่สบายที่พัดๆทอดๆก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เลยไปตามเพื่อนกันเพราะยาดาเป็นภูมิแพ้ดาทำพัดทอดทับเอ้กินน้ำมันกินเออาหารเขาตัวเราก็ยิบคืนขั้นขึ้นมาก็จะจันทั้งวันก็เลยต้องซื้อเพื่อนที่ไหนจ้ะทำที่ของมันไม่ได้แดกก็หาซื้อกินไปทั่ว
นั่นแหละพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้จ้ะอย่าละเอารู้สึกคันผิวต้องใส่ไปจับเองนำปลาต้องจับเองนี่ด้วยแค่นี้แล้วจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะยายดาไปหากินยาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าสามารถเข้ามาเรียกชมดูคลิปย้อนหลังกันได้เด้อจ้ะพี่น้องชอบคลิปอะไรก็กดหาเอาจ้ะถ้าชอบคลิปเก็บเพชรล้วนๆก็เสิร์ชหาก็ได้ว่าย่าดาวเก็บเพชรก็ขึ้นเต็มนะจ๊ะเข้ามาดูยอดหลังกันได้จ้ะเจอกันใหม่คลิป